ตอนนี้งานกองบนน้ำตกของทีม NC ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้กองบนเป็นกองกระจกขนาดยาว48นิ้วกว้าง20นิ้วแล้วก็สูง20นิ้วนะครับโดยใช้ปั๊มน้ำขนาด 10,000 ลิตรนะครับเต็มกำลังเลยบ่อนี้เนี่ยใช้ปั๊มน้ำ2ตัวตัวแรกนะครับ 25,000 ลิตรและตัวที่2ก็คือ 10,000 ลิตรนะครับมาจ่ายเป็นกองน้ำตกแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากองไซส์48 20 20เนี่ยมีช่องกองแบ่งช่องกองยังไงบ้างแล้วแต่ละช่องเนี่ยมีวัสดุกองอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆกองเดิมเรามีฝั่งนู้นละถ้าเทียบกัน 100% ตรงนี้น่าจะประมาณสัก 20% นะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคเปิดให้ชมได้เลยช่องแรกนะครับจะเป็นช่องน้ำขึ้นก่อนนะครับช่องน้ำขึ้นปึ๊บนี่คือช่องน้ำขึ้นรับกำลังน้ำที่มาจากปั๊มน้ำตัวนี้โดยตรงเลยมีสะดือด้วยนะครับ 10,000 ลิตรช่องที่2จะเป็นช่องใยแก้วนะครับตรงนี้เต็มๆเลย1แผ่นเต็มถูกต้องป่ะเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับโอเคไปที่ช่องที่3นะครับช่องนี้จะเป็นวัสดุกองหลักนะครับก็จะมีทั้งเลดลิงมีเคลย์บอลมีไบโอเอ็มนะครับช่องที่4ลูกผสมนะครับใช้ทั้งวัสดุกองหลักแล้วก็ใช้ทั้งฟิลเตอร์แมทนะครับกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เข้าสู่ช่องที่5ซึ่งเป็นช่องสุดท้ายจะเป็นช่อง UV นะครับมีลำแสงเห็นละ NC ใช้30วัตต์นะครับวางได้เต็มพื้นที่นะครับ30วัตต์แท่งนี้30วัตต์แท่งนั้นอีก60วัตต์4หลอดก็ทั้งหมด64 24กับอีก30ก็270วัตต์สำหรับบ่อนี้นะครับก็คาดหวังว่าคุณภาพน้ำจะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่ามี2กองแล้วนะครับน้ำตกออกมาก็สวยงามนะครับ NC ดีไซน์ให้เข้าชุดกันแล้วด้านหลังเนี่ยก็ยังมีอะไรอ่ะวาล์วล้างกองให้ด้วยนะครับครบทุกช่องเลย1 2 3 4ช่องนะครับมีจุดเสียบปลั๊ก2จุดก็คือปั๊มน้ำกับ UV นะครับมีสายชำระให้ด้วยเพื่อง่ายนะครับง่ายต่อการที่พี่มะละกอจะมาล้างทำความสะอาดนะครับโอเคสรุปแล้วเราร่วมทีมกันทั้งหมด3ทีมนะครับทีมแรกก็คือทีมกล้องเข้ามาทำฐานนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีแค่20เซนนะครับเพิ่มเป็น50เซนทีมที่2ก็คือกองบนน้ำตกเนี่ยจากทีมใหม่ประพันธ์นะครับ NC ก็วางรูปแบบดีไซน์ให้แล้วก็ให้คุณใหม่เขาทำนะครับออกมาลิ้นเต็มสวยงามมากอันนี้คือ99เซนนะครับตกเลขมงคลตัวตู้เนี่ยยาว120เซนตัวน้ำม่านน้ำตกนี่99เซนนะครับเอาเลขมงคลนะครับสุดท้ายก็คืองานของทีม NC นะครับเข้ามาสร้างฝันทำให้คุณออยทำสิ่งที่คุณออยต้องการเป็นจริงนะครับมีทั้งน้ำตกฮวงจุ้ยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำด้วยนะครับโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับไป go